เอาละมาแล้วครับทีแบตมันหมดนะฮะแบตหมดหมดแบตโอ้โหโอ้โหโอ้โหเราจะมาตามหาทีนี้นะยากเลยทีนี้อ่ะไปอย่างนี้เลยครับโอเคมาเจอกันละออนไลน์ไม่ใช่เพจออนไลน์ไม่ใช่ Facebook กันดิโอเคเป็นต้องเข้าหน้าเว็บอ๋อโอเคเข้าใจแล้วผมไม่เข้าผิดที่เองครับเข้าใจแล้วฮะเอาละครับกลับมาพบกับ TTM บ้านเรา .tv สถานีสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อคนรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างที่เรียนไปช่วงต้นนะครับตอนนี้ก็มีอะไรมีโฆษณาอีกด้วยเว้ยเขาท่าโอเคมาแล้วครับเขาบอกว่าจากเว็บไทยรัฐนะฮะคอนเทนต์ที่ตึ๊ดไทยรัฐนะครับหน้าแรกเลยก็บอกค่าฝุ่นกลับมาพุ่งสูงขึ้นนะครับอากาศปิดฝุ่นพิษตีกลับ 39 จุดก็คือในเขตกรุงเทพนะครับมี39แห่งนะฮะมีผลกระทบต่อสุขภาพเตือนใครเตือนประชาชนใส่หน้ากากโอเคนะครับอากาศปิดฝุ่นพิษตีกลับกทม.และปริมณฑลค่าสูงเกินกว่ามาตรฐาน 39 จุดระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพสธ.เตือนสธ.คืออะไรสาธารณสุขปะหากไม่จำเป็นต้องขอหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งหากหลีกหนีไม่ได้ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นนะครับนั่นก็คือที่มาเรื่องราวของเรื่องราวสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนเสร็จปุ๊บผมก็ต้องไปหาว่าไมครอน1ไมครอนเนี่ย2ไมครอนมันเท่ากับเท่าไหร่นะครับล่าสุดก็ไปหามาแต่ว่าจำไม่ได้ละเฉลี่ย24ชั่วโมงพื้นที่กทม.ปริมาณและปริมณฑลของวันที่21วันนี้ป่ะ21โอเควันนี้21ตอนนี้ก็5:33คุณแม่เป็นยังไงออสเตรเลียโอ้โหจิงโจ้ตายคาซากเลยแล้วก็ใจกลางของออสเตรเลียนี่ร้อนระอุแบบในรอบ100ปีนะที่ผมได้ข่าวมาคุณแม่อยู่ที่บ้านเป็นยังไงบ้างฮะเปิดประตูหรือว่าต้องเปิดแอร์ครับข้อ1ปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยเพิ่มขึ้น17ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณภาพของอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสิ่งต่อสุขภาพนะครับ2สาเหตุมาจากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีสภาพอากาศปิดอากาศลอยตัวไม่ดีก็คือว่าอากาศปิดก็คือไม่ถ่ายเทนั่นเองมีหมอกในตอนเช้าแล้วไม่มีฝนก็คือเนื่องหมอกไม่ถ่ายเทก็ไม่มีสิ่งช้าล้างก็คือฝนนะครับแล้วก็มีหมอกด้วยเมื่อมีหมอกฝุ่นก็จับตัวกับหมอกหรือว่าละอองน้ำแล้วก็ไม่เคลื่อนที่เคลื่อนไหวไม่เคลื่อนที่นะครับและเคลื่อนไหวอย่างเดียว3คาดการณ์จากการจำลองการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันที่22อากาศจะลอยตัวดีขึ้นอาจทำให้ฝุ่นละอองเจือจางได้เล็กน้อยคาดการณ์คุณภาพอากาศจะอยู่ในระดับปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์สดคุณแม่จิตรานะครับที่อยู่ออสเตรเลียโอเคนี่ก็คือเบื้องต้นนะครับของสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นบ้านเรา .tv ก็ตั้งข้อสังเกตนะครับเหมือนจะมีฝนตกต่อเนื่องกัน3วันนะฮะอันนั้นก็คอยดูไปคอยตามดูตามรู้ก็คือรู้สึกตามไปนะครับว่าปริมาณไอ้น้ำบนท้องฟ้าจะเพิ่มสูงขึ้นและสูงขึ้นถึงขนาดที่ว่าจะตกลงมายังพื้นดินตามน้ำหนักของน้ำนะฮะที่สะสมตัวนะครับได้มากน้อยเพียงไรโอเคไหมครับก็นี่ก็คือประเด็นเจาะประเด็นนะฮะ
มีไลฟ์ด้วยนี่มีไลฟ์ด้วยนะครับจับประเด็นแล้วก็มีไลฟ์ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามก็การงับอากาศที่ถามเข้ามานะครับก็คงไม่เป็นคือเอางี้ดีกว่าณตอนนี้ในห้องที่เรากำลังอยู่ในห้องหรือในที่ใดๆก็ตามคิดบ้างไหมครับว่ามันไม่มีฝุ่นหรอเวลาเราหายใจเข้าไปอะคิดว่ามีไหมถ้าไม่รู้สึกว่ามีให้เอาไฟฉายแรงสูงอะแล้วพาตัวเองไปอยู่ในที่มืดแล้วลองส่องไฟดูครับคุณจะเห็นอะไรนะครับคุณจะเห็นเราจะเห็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นฝุ่นมีอยู่ทั่วทุกพื้นที่นะฮะจะมากจะน้อยเราก็ดมหรือสูดเอาฝุ่นเข้าไปอยู่แล้วนะครับทีนี้ไอ้ค่าที่มันเป็นมาตรฐานที่ทางการมองว่ามันจะส่งผลให้เกิดการสะสมของสุขภาพที่ไม่ดีจะตามมาในอนาคตตอนนี้ทำสวนอยู่ผมถามว่าร้อนไหมคุณแม่ก็แสดงว่าไม่ร้อนเพราะว่าทำสวนได้นะครับสวนที่บ้านของคุณแม่จิตราก็จะเป็นสวนกลางแจ้งนะฮะแล้วก็มีร่มคำว่ากลางแจ้งก็คือที่เปิดแต่มีอาคารอย่างดีนะครับผมไปเดินเล่นมาเรียบร้อยแล้วสวนเสือศรีราชาภาพเสียงแจ๋โอ้โหมันต้องอย่างนี้สิครับคุณสุเนศโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรต่อนะผมจะให้ดูอะไรอย่าลืมงับอากาศครับงับอากาศก็คงจะไม่ได้ไปงับกลางแจ้งมั้งเนาะงับอากาศก็งับก่อนนอนแล้วก็ตื่นเช้าถ้าก่อนนอนมันก็ต้องอยู่บนเตียงอ่ะอยู่ในบ้านอ่ะดิตอนตื่นเช้าก็ต้องอยู่ในบ้านแล้วก็อยู่บนเตียงโอเคไหมฮะแต่ถ้าจะงับระหว่างวันก็คงจะไม่ไปนั่งงับหรือสูดดมอากาศจุดตรงท่อไอเสียรถหรือว่าตรงออกเหล็กหรือว่าตรงที่เขากวาดถนนเนาะโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นการงับอากาศก็อยากจะสาธิตให้อ่ะนะเพราะว่าสาธิตไว้เยอะๆเผื่อคนอื่นๆด้วยนะฮะแล้วผมก็รู้ว่าฟัง10คนน่ะทำกันจริงๆอ่ะประมาณคน2คนคนที่ทำคน2คนนะฮะก็จะไปแตะระดับของการรักษาตัวเองได้ในที่สุดพอไปแตะการรักษาตัวเองได้ในที่สุดมันก็เลยกลายเป็นว่าห่างไกลจากลุงงอกอะอะไรประมาณนี้แล้วก็จะไปรู้ไปเห็นอะไรที่มันจะตามมามันเป็นโบนัสแทร็กนะครับโบนัสแทร็กสิ่งที่จะตามมามันคือโบนัสแต่ว่าจะไม่บอกเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็เป็นความเชื่อไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ทำจะรู้นะครับมันมีทริคของมันอยู่นะฮะมันมีทริคของมันอยู่ที่ TTM เข้าไปทำคลิปไว้ให้ประมาณ9ตัวก็ลองไปหาใน YouTube บ้านเรา .tv มันจะมีทริคของมันอยู่ทริคของมันจะเป็นขั้นบันไดของการงับอากาศนะฮะณจุดนี้เพราะฉะนั้นผมแค่มารายงานให้ฟังว่าค่าฝุ่นมันกลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้วันที่21แล้วก็ข่าวเมื่อกี้นี้ที่เห็นท่านนายกนะฮะท่านนายกบอกว่าอะไรเดี๋ยวนะที่หน้าไทยรัฐนะครับโอเคมาละจับตามข่าวนะครับเดี๋ยวไปดูตามข่าวว่าเมื่อสักครู่พูดไปแล้วนะครับว่าข่าวคือข้อมูลข่าวซึ่งมันเลยเวลาข้อจริงของข่าวไปเรียบร้อยแล้วนะครับนายกห่วงใยประชาชนส่งกรมฝนหลวงขึ้นปฏิบัติการคาด6โมงเย็นเกิดฝนนะครับก็คือเย็นวันนี้แน่นอนเพราะว่าข่าววันที่21เวลา5โมง2นาทีนะฮะโดยไทยรัฐนะครับอ้างอิงนะครับอ้างถึงไทยรัฐนะครับอ้างอิงจากคนอ่านนะคือผมนะครับนายกติดตามปฏิบัติการนะครับลดฝุ่นเมืองกรุงย้ำห่วงใยประชาชนพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โดยในวันนี้การบินเกษตรขึ้นบินปฏิบัติการนะครับเวลาบ่าย 2:30 นก็ช่วงบ่าย 2:00 นนะครับซึ่งเป็นไปตามแผน 6:00 นเย็นจะเกิดฝนนะครับแล้วก็เป็นการคาดคะเนตามหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับโอเคผ่านไปเมื่อวันที่21นะครับนี่ปึ๊ดก็แถลงข่าวรายงานมาก็ประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคนกรุงก็รอฝนเย็นนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าการเขาเรียกอะไรอ่ะต้องมีจังหวะนะครับวิทย์ฝนวิทยาศาสตร์จะต้องมีจังหวะในการที่จะเข้าทำกลุ่มก้อนเมฆนะอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปตามหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับเอาล่ะก็คือคุณแม่อยู่ริมทะเลเนาะบ้านเราอยู่ริมทะเลก็เลยไม่ได้ร้อนแบบตามข่าวที่รายงานเข้ามา
ในประเทศไทยเนี่ยเห็นมั้ยฮะเช็คได้ครับคือเราไม่ได้อยู่ออสเตรเลียแล้วเราดูข่าวแล้วข่าวที่ออกมาก็อยู่เฉพาะจุดและพื้นที่นะฮะพื้นที่ของที่ข่าวนำเสนอเพราะฉะนั้นการเช็คของผมก็เช็คกับคุณแม่เพราะว่าคุณแม่อยู่ออสเตรเลียรักษาตัวได้เป็นช่วงๆครับแล้วก็ต้องอาศัยพลังจากคุณลุงด้วยเป็นหลักก็ต้องตีความนะครับว่ารักษาตัวเองเป็นช่วงทำอะไรบ้างนะครับทำแบบไหนเข้มจนขนาดไหนนะฮะเข้มจนจนเลยไปหรือว่าน้อยไปหรืออาศัยพลังงานจากคุณลุงเนี่ยอาศัยพลังงานเนี่ยอาศัยพลังงานเนี่ยอาศัยอย่างไรนะครับมันก็มีอะไรเดียมีข้อจำกัดของมันอยู่ด้วยนะครับถ้าหากว่าเกินกว่าตัวเองหรือตัวเรานะครับส่วนผมก็จริงแล้วผมก็อยากจะตัดเข้าสู่การงับอากาศให้อ่ะนะเอาไหมเอาสักทีไหมเนาะตัดคลิปไหมคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับไอ้นี่ก่อนแล้วกันเนาะรายงานสภาพอากาศแล้วก็แจ้งเป็นไทม์ไลน์ไว้ว่าเหมือนจะมีฝนตก3วัน3คืนนะครับเป็นข่าวที่รายงานเข้ามาทางบ้านเรา.tv ก็แล้วกันเนาะและเป็นฝนธรรมชาติด้วยนะครับนะครับส่วนผลวิทยาศาสตร์ก็เป็นฝนวิทยาศาสตร์ไปนี่3วัน3คืนก็ตามดูตามรู้ไปฝนเย็นนี้ก็ตามรอตามรู้ไปนะครับเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็รับทราบเพราะนั้นนี่ก็คือรายงานสั้นๆจากทีเดียมสวัสดีครับ